เอาละครับท่านผู้ชมกลับมาอยู่กับ Emily is Away ในพาร์ทที่5เข้าใจว่าเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะฮะจะเป็นบทสรุปเรื่องราวของ Emily ทั้งหมดระหว่างเราสองคนว่ามันเป็นยังไงจากพาร์ทที่แล้วนี่รู้สึกว่าเราจะมีปัญหากันนิดนึงนะเหมือนว่า Emily จะรู้สึกแปลกๆกับเราซึ่งแปลกในทางที่น่าจะดีนะเพราะว่าถามคนแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ทางที่แย่ก็ต้องทางที่ดีถูกไหมโอเคเราลองมาต่อกันเลยดีไหมจัดไปซีเนียร์เยียร์นะฮะปี4ละโอเคหนัง300โอ้โหมาปีนี้เหรอ2006 High School Musical หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คาป่ะโบแรดอะไรก็ไม่รู้300แล้วกันชอบ300โอเคมาเอ้าเราทักก่อนเหรอคราวนี้ฮาวดี้นี่เหมือนนี่เลยอะไรอ่ะชื่อเกมว่าอะไรนะที่พี่เอกเล่น Undertale เป็นเกมที่ดนตรีเพราะมากนะผมชอบเดี๋ยวก่อนขอส่องก่อนมันยากที่จะถกเถียงกันเมื่อคุณไม่หยุดที่จะทำอะไรที่มันไร้สาระแต่ว่าลิ้นของฉันก็ยังทำอะไรผิดๆอยู่แล้วมันก็พยายามขุดหลุมฝังศพให้ตัวฉันเองยังไงกันนะพวกเราจะเดินออกจากห้องที่มืดนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วอดีตมันก็แค่นั้นแหละดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะแบรดแฟนเก่าเอมิลี่ดูเหมือนว่าจะมีวงใหม่แล้วนะแล้วเอมม่าเป็นไงบ้างอะชีวิตมันชั้นมันสั้นไม่ใช่ชั้นมันสั้นเกินกว่าที่จะรอโอ้โหนี่เขารอเราหรือเปล่านะเนี่ยมันถึงเวลาแล้วแต่บอกไม่ได้มาคุยกันดีกว่ามา Howdy Hey Pete เย็นชามากเป็นไงบ้างก็โอเคแล้วนายเป็นไงบ้างอ่ะทุกอย่างน่าจะดีกว่านี้นะมาดูเย็นชาเย็นชาเนาะพร้อมไหมโทษทีนะเสียใจจังที่ได้ยินอย่างนั้นไปไหนมาคือเราไม่ได้คุยกันนานใช่ไหมทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีนะมีแผนที่จะไปไหนไหมสุดสัปดาห์นี้จะชวนไปเที่ยวอะไรดีเราจะชวนเขานะจะคืนนี้เลยไหมหรือว่ามีอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างเอาเป็นคืนนี้หรือว่าเอาเป็นเดี๋ยวก็ไปทำอะไรเขาอีกอะไปเที่ยวพอไม่ต้องคืนนี้หรอกไม่อ่ะคิดว่าแบดจะไปคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนี่แหละเอ้ากลับไปคบกันอีกแล้วเหรอไม่รู้ว่านายรู้หรือเปล่าว่ากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะนั่นไงว่าแล้วทำไงดีอ่ะดูเหมือนว่าเราจะอดแล้วแหละมั้งเนี่ยก็ดีสำหรับเธอนะไม่รู้พูดไงนะครับขอบใจมากไปจีเอ็มม่าดีกว่าเงี้ยเอานี่ไงถ้าพูดปุ๊บแม่งมาเลยแล้วเอ็มม่าเป็นไงบ้างก็รู้ไม่สนเว้ยเขาเดทกับไม้อยู่ฉันไม่ค่อยเห็นเธอแล้วว้าวฉะนั้นน่ะโทษนะสรุปทุกคนมีแฟนหมดเดี๋ยวเป็นเดาใช่ไหมเศร้าจังอย่างกับชีวิตจริงมีเพื่อนคนอื่นหรือเปล่าช่างแม่งยังไม่แคร์อยู่แล้วช่างอื
เรียนจบอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะเธอจะคิดถึงมันไหมผมไม่คิดถึงอะจบก็จบจบก็ดีแหละเธอเชื่อไหมว่าเรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วอะมันเร็วมากเลยอะคิดงั้นปะเอานี้ก่อนไม่เลยอะไม่รู้สึกว่ามันผ่านมา4 ปีแล้วเลยอะเออเวลาผ่านไปเร็วนะเวลาแห่งการเรียนเนี่ยคิดถึงมัธยมไหมหรือว่าเราก็มีเวลาที่ดีนะต่อไปนี่มันนานมากเลยจริงๆมันผ่านมานานแล้วก็รู้สึกผ่านมานานเหมือนกันนะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะมัธยมปลายเนี่ยสนุกเรียนพิเศษกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องเครียดมากด้วยเครียดแค่ตอนม .6 ใช่เลยไม่ค่อยอยากคิดถึงอดีตเท่าไหร่อ่ะนะจริงๆแล้วโอ้ดักคอเฉยโอเคโอเคก็ได้จะคุยอะไรก็คุยมาเลยมาฉันเบื่อกับการที่ต้องมานั่งรื้อฟื้นความทรงจำอะไรเงี้ยสังงั้นนะมีแผนหลังจากเรียนจบไหมหรือทุกอย่างพร้อมยังสำหรับการเรียนจบหรือว่าโปรเจกต์เสร็จหรือยังถามงี้นิดเพื่อนมาถามแบบเอ้ยซีเนียร์โปรเจกต์เสร็จยังอะไรเงี้ยโหคงแบบเดี๋ยวก็ไปทำต่อก็ได้อะไรอย่างนี้คนกำลังชิลๆอยู่กำลังเล่นเอ็มอยู่เพิ่งมากวนเอาอันนี้แล้วกันมีแผนยังอ่ะเรียนจบแล้วไปทำไงต่อไม่เลยอ่ะคิดว่าครอบครัวของฉันก็คงจัดการมาให้แหละชิลจังจะกลับบ้านหรือเปล่าหรือว่าแล้วแบ๊ดจะทำอะไรหลังจากเรียนเสร็จไปถามถึงเขาทำไมอ่ะอย่าไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งแล้วทำอะไรช่วงหน้าร้อนนี้กลับบ้านไหมดีกว่าย้ายกลับบ้านปะยังอ่ะยังมีสัญญาเช่าจนถึงเดือนสิงหาเลยอาทิตย์นี้เป็นไงบ้างอ่ะแล้วจะทำอะไรอาทิตย์สุดท้ายอันนี้ถามล่วงหน้ามากคุยหน่อยได้ไหมเอ้ยเอาหน่อยวะเอาหน่อยวะเอ้าลบทิ้งหมดเลยเปลี่ยนเป็นเอ้าก็เราจะถามมาจะอะไรกันนะพีทมีอะไรสนุกไหมช่วงนี้เปลี่ยนคำถามเฉยเลยนะเราสั่งไปไม่ใช่เหรอไม่ทำตามเราสั่งปะไม่ค่อยเลยอ่ะตอนนี้ก็ทำงานอย่างเดียวเลยโอ้แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะถามเหมือนพาร์ทแรกเลยวันนี้ทำอะไรบ้างหรือเจอกันหน่อยได้ไหมซัมเมอร์เนี้ยเอาเนี่ยกูพยายามครั้งสุดท้ายแล้วเอ้าลบทิ้งหมดอีกแล้วทำการบ้านหรือเปล่าตอนนี้เอ้ยพีทอยากจะได้ต้องสู้หน่อยนะเว้ยมีต้องส่งพรุ่งนี้บางอันอันนี้คือบายนะเฮิร์ตมากใช่ไหมคิดถึงอะไรบางอย่างไหมแล้วก็ลบทิ้งหมดเลยนะเป็นแล้วที่เรียนเป็นไงบ้างอะหมายถึงว่าที่คลาสห้องเรียนก็ดีนะเหมือนเดิมนี่จะถามในถึงตัวเราเลยไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยลบทิ้งหมดเลยคิดถึงฉันไหมคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ เก่าเก่าไปคอนเสิร์ตแล้วหรอโอ้ยเอาหน่อยดีจะแก้ว่าอะไรลบทิ้งกลายเป็นมีเพลงอะไรดีไหมช่วงเนี้ย พี่ไม่เอาแล้วเนี่ยไม่เลยอ่ะค่าฟังเพลงเก่าๆ Goodbye 2 อันด้วยนะเราจะกลับไปเหมือนเดิมได้ไหมโอ้จบแบบนี้เอาลบทิ้งอีกแล้วนะเปลี่ยนเป็นแล้วหนังอ่ะช่วงนี้มีอะไรดีๆป่ะไม่เลยอ่ะนี่เป็นอย่างนี้เหรอสำหรับเราอ่ะนี่ยื้อสุดแล้วนะเปลี่ยนเป็นแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างอ่ะถามโคตรแบบ จับฉ่ายก็ดีหมดอันนี้บังคับกูดบายแล้วเออจบเป็นอย่างนี้เหรอรู้สึกโอเคคิดว่าต้องไปแล้วบ๊ายบายนะโอเคบายจบกูล็อกเอาท์ก่อนเลยจบแบบนี้
สรุปก็ไม่ได้นะเล่นยังไงมันจะได้วะเนี่ยอาจจะผิดตั้งแต่พาร์ทที่สามอะไรอย่างงี้ป่ะที่แบบเราชวนเขามาคอนโดแล้วก็ทำตัวไม่ดีแต่มันจะเปลี่ยนอะไรที่ได้มากกว่านี้ไหมนะอยากรู้เหมือนกันโอเคก็จบไปนะครับสำหรับพาร์ทห้าเป็นพาร์ทตอนจบไม่มีต่อแล้วสรุปแล้วเอมิลี่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยนะจบกันแบบนี้เราเพิ่งก็ดูฝ่ายเดียวด้วยเขาก็มีความสุขกับแบดไปนะไม่เป็นไรฮะชีวิตคนเราก็อย่างนี้แหละครับเราชอบเขาเขาไม่ชอบเราเวลาเขาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาด้วยเพลงของสแตมป์นะก็สำหรับคนที่พยายามจีบใครอยู่ก็ขอให้โชคดีนะสมหวังอย่าเป็นเหมือนพีทนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ของผมนะคิดว่าการที่เราเข้าแบบเพื่อนเนี่ยโอกาสสำเร็จน้อยมากจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะเข้าแบบเพื่อนคุณก็จะได้เพื่อนเป็นผลลัพธ์ออกมานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีชั้นเชิงหน่อยตอนเข้านะแต่ผมก็ยังไม่เคยทําได้นะบอกไว้ก่อนเลยไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วตอนนี้ก็ห่างหายจากสมรภูมิมานานมากแล้วพูดแล้วก็เศร้าเชื่อเลยว่าคนกว่า50%เนี่ยชอบเขาก็ไม่ชอบกลับนะครับมันเป็นธรรมดาครับไม่ต้องมีซีเรียสก็หวังว่า Emily is away จะสอนอะไรเราได้บ้างนะสอนไหมเข้าไปเพื่อนอดเสมอจำไว้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับลำดับวันนี้นะทุกคนสวัสดีครับ